ผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยโบราณโบราณมาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่กรรมวิธีทำทันสมัยมากนั่นก็คือมณีอัญชันเริ่มต้นก็คงจะต้องเตรียมน้ำเชื่อมซะก่อนคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมจะทำให้มณีอัญชันของเรามีความเหนียวหนึบแล้วก็อร่อยขึ้นนะครับก็ใช้น้ำอุ่นๆคุณผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงต้องใส่น้ำตาลทรายแล้วก็จัดการต้มกับน้ำจนกระทั่งได้ความเหนียวเป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใช้น้ำเชื่อมกับน้ำอุ่นจัดๆในสัดส่วนที่เท่ากัน1ต่อ1ครับคนให้น้ำเชื่อมกับน้ำอุ่นเข้ากันเอาล่ะเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตั้งเตาไม่ต้องอะไรให้มันวุ่นวายเลยจริงไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมใช้เป็นกระทะทองเหลืองกวนอย่างรวดเร็วแป้งมันสำปะหลังเลือกคุณภาพดีๆผสมกับน้ำสะอาดลงไปก่อนเล็กน้อยคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วยังไม่เปิดเตาทำให้แป้งกับน้ำเนี่ยละลายเข้ากันก่อนถ้าคุณผู้ชมรีบใส่น้ำลงไปแป้งก็จะลอยไปลอยมานะคุณผู้ชมเป็นลูกๆเอาละเมื่อแป้งโดนน้ำอย่างนี้แล้วเราก็ใส่น้ำเพิ่มไปคนให้แป้งละลายก่อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งได้รีบเปิดเตาเป็นอันขาดแป้งมันเนี่ยคุณสมบัติของเขาเมื่อละลายน้ำคุณผู้ชมพักทิ้งไปแป๊บเดียวแป้งมันหนักนะคุณผู้ชมมันก็จะตกตะกอนก็ไปกองอยู่ข้างล่างอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นละลายน้ำแล้วคนตลอดเวลาแบบนี้น้ำจากดอกอัญชันใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมแล้วก็คนตลอดเวลานะครับเห็นไหมเริ่มสุกแล้วกวาดเร็วๆเข้าช้าไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะแป้งที่สุกฟ้าขุ่นๆจะต้องเปลี่ยนเป็นใสๆนี่คุณผู้ชมเห็นไหมกวาดไปให้แน่ใจว่าแป้งสุกเป็นใสๆไม่มีขาวๆขุ่นๆเอาละคุณผู้ชมดูว่าลักษณะที่ใช้ได้นี่เอาละเราจะตักใส่ถุงและหยดลงในน้ำเชื่อมครับพักแป้งไว้ให้เย็นสนิทแป้งที่เรากวนเมื่อครู่จัดการใส่ถุงบีบคุณผู้ชมกรรไกรสะอาดแล้วก็นี่คือน้ำเชื่อมก็จุ่มลงไปซะทีนี้เราก็มาดูวิธีการคุณผู้ชมจัดการคุณผู้ชมนี่เห็นไหมตัดซะพอบีบออกมาหน่อยนึงเราก็ตัดซะคุณผู้ชมเตรียมดอกอัญชันอุ้ยได้เก็บมาริมรั้วมณีอัญชันอันนี้ก็จะหวานพอดีนะคุณผู้ชมเนี่ยตอนหนึ่งเสิร์ฟแค่นี้ก็พอแล้วนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% และในกระบอกนี้ก็เป็นกะทิเช่นเดียวกันครับโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วนิดนึงคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมณีอัญชันคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับกับพุดดิ้งพีชคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานของนานาและอาจารย์ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นพีชพุดดิ้งหรือพุดดิ้งพีชนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบัวลอยเผือกวิธีทำน้ำกะทิใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและใบเตยมัดปมคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วนำใบเตยออกปิดไฟแล้วคนให้เข้ากันพักไว้
วิธีทำวุ้นบัวลอยเผือกใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยผงเผือกสำเร็จรูปกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีม่วงออคิดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ใส่ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีส่วนที่2ใส่วุ้นลงในหลอดชาไข่มุกที่มัดรวมกันปักลงในวุ้นที่ใส่แก้วรอไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นใส่วุ้นลงในแก้วก่อนและรอจนทรงตัวดีจึงปักหลอดชาไข่มุกลงไปจะช่วยยึดหลอดให้ตั้งได้ไม่ล้มสะดวกต่อการหยอดวุ้นลงในหลอดส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิดคนให้เข้ากันเทลงในถาดพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้เตรียมไว้ค่ะแกะวุ้นออกจากหลอดตัดวุ้นเป็นท่อนประมาณ1เซนติเมตรเตรียมไว้เป็นวุ้นบัวลอยเผือกใส่วุ้นบัวลอยเผือกลงในภาชนะตามด้วยวุ้นดอกไม้เนื้อมะพร้าวอ่อนและไข่แดงเค็มราดด้วยน้ำกะทิตกแต่งด้วยใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นบัวลอยเผือกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก